สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับแอนิเมตตำนานจอมยุทธผู้สังสารในปีที่113แล้วก็114นะครับผมในจากปีแล้วก็ตัวของทางซาเองก็ได้ฝึกทุกอย่างจนสำเร็จแล้วก็เหมือนได้เขาเรียกอารมณ์เหมือนแบบเป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านแม่ให้ไว้ก็คือเหมือนว่าได้วงแหวนสีดำมาอีกหนึ่งวงเป็นวงที่5อ่ะฮะแล้วก็เรียบร้อยคือเป็นจักรพรรดิเงินครามเป็นเงินครามเรียบร้อยแล้วก็ผมสวยเลยได้แบบจากแม่มาเลยนะครับแล้วก็ท่านพ่อก็พาไปในที่แห่งหนึ่งก็เป็นเมืองแบบเมืองคนโฉดอะไรอย่างงี้แล้วก็กำลังแบบจะให้บทเรียนก็คือบททดสอบก็คือการฆ่าพวกเหล่านี้ทั้งหมดคือโหดมากเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในผมการเรียนของแอนิเมะเรื่องนี้ในปีที่113แล้วก็114นะครับผมตอนที่113ข้าพวกมันสดท่านพ่อตะเวนหาต่อศัตรูเท่ากับทำร้ายตัวเองคนที่เข้ามาถึงที่นี่นะไม่มีใครอยู่รอดโดยไม่ฆ่าคนอื่นเฮ้ยฆ่าเจ้าก่อนก็แล้วกันเฮ้ยนี่เป็นบททดสอบที่เมืองแห่งการสังหารมอบให้เราฆ่ามันซะเป็นบททดสอบเฉยเออใช่เดี๋ยวเขาจะต้องไปเมืองนั้นนี่หว่าใช่เมื่อวานสีดำสองวันไปไหมบางคนยังมีแค่แบบ10ปี100ปีเลยแหวนเองใส่ลงน้ำยากกันครับตายเลยจบแพงเลยไม่แพ้กระดูกวิญญาณขาแมงมุมเลยดูนี่เป็นอนุภาพของจักรพรรดิเงินคำเจ้าไม่ควรจะไว้ชีวิตพวกมันจำเอาไว้เมื่อเข้าสู่เมืองแห่งการสังหารเจ้าต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นไม่ว่าใครที่คุกคามเจ้าต้องล้มมันให้หมดและจะต้องเป็นหนึ่งในสนามนรกสังหารนี้เพื่อรอดกลับมานี่เป็นบททดสอบในครั้งนี้เมืองแห่งข้าสังหารนั่นเหรอท่านพ่อข้าทำได้แน่นอนโหเห็นด้วยอ่ะเห็นไปอยู่ในนั้นป่ะไอ้น้ำค้างบาดาลเออบอกบาดาลหรือว่าเปล่าหรือว่าอ๋อไงตรงนี้เนี่ยทางเข้าเมืองแห่งการสังหารอ๋อทางเข้านี้สินะโว้วเหมือนลงนรกเลยเออเหมือนวิญญาณถูกดูดมาที่นี่ป่ะใช่ซึ่งทางนี้แม้แต่พลังจิตก็ทะลุเข้ามาไม่ได้ใครคุณคุณคุณได้หรออ๋อที่มีการสั่งเงินแห่งการสังหารไม่ใช่มั้งภาพลงตาภาพลงตาป่ะเออที่นี่ก็คือเมืองแห่งนั้นเจ้าเอาไปได้ทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เจ้าสามารถเอาไปได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยมาสู้กับด้านมืดในติดใจเลยยี่ค่ะข้าตอบแทนก็คือชีวิตของเจ้าเนี่ยปีศาจสีม่วงเห็นแล้วอยากเล่นเกมอ่ะเนาะเหมือนกำลังดูอันน่ะดาร์กโซลว่าแล้วนะ
ยืนก่อนข้าคือสก็อตทหารมาทมินแห่งเมืองนี้เจ้ากำลังฝ่าฝืนกฎชนะข้าได้เราถึงจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าเมืองแห่งการสังหารได้สกอตงั้นข้าจะสนองเจ้าก็แล้วกันทักษะใช้ไม่ได้โอ้เหมือนว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ท่านพ่อผนึกพลังวิญญาณของข้าตอนฝึกสอนมาแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่ห้ามใช้ทักษะวิญญาณข้ามาแล้วมันคัดคนด้านหน้าน่ะไปแบบว่าออดิชั่นก่อนตมว่าแบบเก่งพอที่จะเข้าไปได้หรือเปล่าตำรวจตอนเข้าเมืองชั่วยามท่านจะเป็นสมาชิกเมืองแห่งการสังหารอย่างเป็นทางการข้าอย่างเดียวเลยเมืองแห่งการสังหารเกิดขึ้นได้อย่างไรเมืองแห่งการสังหารก่อตั้งมาพันปีแล้วเล่ากันว่าเป็นเขตแดนของมหาจารย์ที่แข็งแกร่งผู้หนึ่งทิ้งไว้หลังบรรลุระดับ100ที่นี่สามารถปลดปล่อยวิญญาณยุทธได้แต่ทักษะวิญญาณกลับถูกพันธนาการไว้ไม่อาจใช้ได้ใช้พลังวิญญาณไม่ได้ใช้ได้ค่ะพลังวิญญาณใช้เป็นแหล่งพลังงานได้แล้วกฎเกณฑ์กฎของที่นี่ผู้ขับการไม่มีกฎแต่หากพูดตามความหมายที่นี่เป็นสวนสนุกแห่งความชั่วร้ายสวนสนุกแห่งความชั่วร้ายเหรอใช่ค่ะแล้วก็ให้เข้ามาได้แต่ออกไม่ได้ไปไหนหนีหนีปล่อยข้าไปก็จะออกไปก็ไม่อยากฆ่าต่อแล้วให้ข้าไปให้ข้าไปให้ข้าออกไปลุมเลยอ่ะโว พวกโง่เขลามักมีมาเสมอราชาแห่งการสังหารผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ควบคุมทุกอย่างของที่นี่แล้วยังมีหน่วยใช้กฎหมายมีวิญญาณครองยุทธที่องค์ราชาแห่งการสังหารให้ใช้ทักษะวิญญาณได้จะออกไปตามใจฝันไปเถอะแล้วข้าจะออกไปได้ยังไงมีวิธีเดียวเท่านั้น
คือเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งในสนามนรกสังหารพอมีคุณสมบัติท้าประลองในทางสายนรกก็ออกจากทางสายนรกได้ผู้กล้าที่ออกไปจากทางสายนรกได้จะได้รับการขนานนามว่าเทพสังหารเทพสังหารแต่ว่าพันปีแล้วที่เมืองแห่งการสังหารมีเทพสังหารปรากฏเพียง8คนอะไรนะก็คุยให้มันจบก่อนไหมเธอเธอที่หายตัวไปไหนจบแล้วไงก็ที่เธอคุยอยู่นั่นแหละคนที่9ข้ามานานไม่มีกลับมีคนใหม่มาแน่ดูเหมือนจะมีน้ำค้างมานานใหม่ซะแล้วนั่นคือทูตขององค์ราชันแห่งการสังหารคนทูตนี้เป็นอะไรไปที่ท่านอยู่ตอนนี้ก็คือนอกเมืองของเมืองแห่งการสังหารไม่ใช่เมืองแห่งการสังหารที่แท้จริงคนที่นี่ส่วนใหญ่คือผู้แพ้จากสนามสังหารทุกเดือนต้องถวายน้ำค้างบาดาล2แก้วได้รับการคุ้มครองต่อลมหายใจเพื่อสุดท้ายจากองค์ราชันมีแค่ในมือที่จะเป็นจุดที่กดเกณฑ์อย่างแท้จริงพาข้าไปสนามนรกสังหารที่แน่ใจนะข้าแน่ใจงั้นตามข้ามาโหแล้วก็อยู่เพียบเลยพวกที่แพ้ให้ว่านะพอแพ้แล้วก็ไปไหนไม่ได้ของก็ฆ่ากันเองเอ้าก็ถ้าจะอยู่ต่อได้เจ้าไอ้นั่นไปไหนหลุมคนก่อการร้ายหรอโอ้ยหน้าโอ้ยหน้าละเราก็ต้องเจอกันปะวะนั่นแหละดีรอบสุดท้ายอ่ะเขาจำได้ป่ะเนี่ยว่าผมยาวเป็นสถานการณ์ฮะอุ้ยน่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปเสน่ห์ที่เคยมีหายไปหมดและสังหารกลับรุนแรงขึ้นเนี่ยต้องเดินไขว้ขาด้วยเมื่อเอวไหมสังหารรุนแรงมากช่วยข้างั้นเหรอน่าจะจำไม่ได้หรอกไหมเข้าใจนะเพิ่งมาใหม่เลยสิใช่แล้วหน้าตาข้าเปลี่ยนไปนางคงจำไม่ได้ดูท่าทางเจ้าไม่ใช่คนไร้ฝีมือที่นี่อันตรายทุกย่างก้าวระวังไว้ก็ดีถึงเจ้าจะเป็นคนใหม่แต่ข้าคงไม่ต้องคุ้มครองเจ้าแล้วล่ะแต่ว่าเจ้าน่าจะอยู่ให้ห่างผู้หญิงคนนี้จะดีกว่าทำไมล่ะฝีมือนางร้ายกาจนางมาเมืองแห่งการสังหารแค่ปีเดียวแต่นางเอาชนะในที่แห่งนี้ไปแล้ว16ครั้งคะแนนติดอันดับ1ใน100ชนะ16ครั้งก็ติด1ใน100งั้นเหรอเจ้าคิดว่าการต่อสู้ในสนามนรกสังหารเหมือนกับการประลองวิญญาณยุทธ์ข้างนอกเหรอ
เองรักษาคะแนนชนะ16ครั้งได้ก็นับว่าน่ากลัวแล้วเข้าใจแล้วไปถึงด้านหน้าก็คือสนามนรกสังหารแล้วโอ้แสดงว่ามาก่อนไปใช่หัวใจหลักของมึงแห่งการสังหารตอนที่114กลัวคนนี้หมดเลยกลัวทูตแห่งแคร์ดุกาบรองหมายเลข5177ชนก็น่าจะใหญ่อยู่แต่ว่าทูตเขาแบบว่ามาผู้เข้าสมรรถนะเออเพื่อถังซานเลยนะชนะของ1ใน10คนจะสามารถดูดพลังวิญญาณของผู้ที่แพ้ได้นี่คือกฎการประลองของสนามสังหารแล้วจะเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายได้ยังไงสู้ครบร้อยสนามจะเป็นผู้ชนะร้อยสนามตอนนี้ผู้ที่อยู่อันดับหนึ่งของสนามนรกสังหารก็เข้าประลองได้แค่67สนามเท่านั้นทุกครั้งที่ชนะท่านก็จะอยู่ที่นี่ต่อได้อีก1ปีเสพสุขตามใจกลุ่มของท่านรวบรวมครบ10คนแล้วสนามต่อไปเป็นของท่านจะลงจริงเหรอข้าตัดสินใจแล้วเช่นนั้นชีวิตท่านก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตโชคดีนะพอตื่นว่าเมืองแห่งการสังหารไม่มีความสัมพันธ์ฉันนิดเลยนะโดนลุมเลยแล้วคือทุกคนก็คือชุดกันหมดเลยเออทำไมพออยู่นานๆแต่ทุกคนกลายเป็นชุดแบบนี้ขอเท่าเทียมก็เป็นศิษย์สำนักเท่าเทียมเหรอมีหน้าก็ถึงรู้สึกว่าเขาคล้ายถึงสันเขาไม่ได้คล้ายหรอกเลยนะเขาคือคนเดียวกันพันปีมันก็คือลูกศิษย์สำนักเข้าเทียนที่สามที่เข้าสู่เมืองแห่งการสังหารบริษัทดบการบอลลงหมายเลข9528จะไปเนาะชนะข้าคุ้นเคยกับเมืองแห่งการสังหารทั้งหมดแล้วไม่ต้องให้เจ้าปกป้องนะเหล่านะที่เมืองแห่งการสังหารอันตรายที่แท้จริงอยู่นอกเมืองสังหารต่างหากนะระวังตัวเองด้วยเดี๋ยวไปก่อนทางลัดทางลัดเริ่มการประลองด้วยมีแววว่าเหมือนจะตกลัดสนับ
าวุธใหม่แล้วแปลงทีเดียวหรือว่าต่อปะไอที่เขาให้มาตอนแรกอะกการประลองสนามต่อแบบก้าวหน้าสองฝ่ายชนะชนะไม่รู้ไม่รู้อะไรเสนอเอฟซีเอฟซีก้าวห้าสองแปดว่าหูเลน่าเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้นักวางก็ยิ่งทำให้คุณคาดเดาไม่ถูกมันนั่งขวางเขาเองนะมาเจอตอนที่นี่จะยังไงกันวะเนี่ยได้ยินว่า9528ที่ชนะทุกสนามมาไปดูเขาตลอดเลยนะเจ๋งหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆๆแต่เจ้าดูท่าทางจริงจังของนางสิเหมือนกำลังทุ่มเทศึกษาอีกฝ่ายอยู่เลยนะถูกจับตาแบบนี้น่ากลัวจริงเลยอ่ะถ้าพูดเห็นนรกไม่น่ากลัวแล้วใครจะน่ากลัวล่ะจริงหน่อยขอเชิญผู้ประลองกลุ่มต่อไป9528ขึ้นสู้ในสนามเริ่มการประลองนะเป็นพักโดนลุมตลอดคุณเป็นมหาปราชญ์ปัญญาขึ้นไปขึ้นไปดันเราพลาดก่อนประลองขยอมเสียแขนและเปลี่ยนแขนเป็นหุ่นยนต์ก็เกิดทำลายประยุทธ์ของจังไรเรื่องหยดไม่ต้องพูดมาไอ้คนใช้ความยากได้ยังเวลาแสดงความโหดเชี่ยดูน้องก็ทะลุกล่องเลยพวกเขาไปได้จะมีไงดีอีกไปอ่ะลูกก่อนเองไม่ได้กันได้เจ้าเกิดอะไรลองสอนหน้าไม้พลังสียาสักดอกโอ้โหให้เจ้าหามไม่ได้สักระยะอุ้ยอุ้ยนิดเดียวจะตกขอป่ะจบถูกต้องก็ลงไปซะวิวิวิยิงขึ้นมาโอ้ไม่ยอมไม่ง่ายว่ะไม่ยิงแล้วในแหล่งลึกของเราแอคนั่นที่ครั้งนี้สนามเนี้ย9528จะเอาชนะได้ไหมมั้งก็หวังว่าจะมีมือดีมาฆ่ามันไว้ทำไมหุ่นเลน่าดูเหมือนเป็นห่วงอ่ะเข้ามาลุ้นๆจะตามอยู่แล้วจะไม่ยอมหยุดสู้อีกการต่อสู้ที่แท้จริงคือนี่ต่างหากอาวุธระดับ8อ๋ออาวุธจริงแล้วก้าวปักษาก้าวปักษาเหมือนนกยูงไงโอ้โหระดับ8เป็นพิษนะจ๊ะอุ้ยหุ่นเลยก็ที่ดีที่สุดคือความแข็งแกร่งนี่พลังยางของข้าแม้จะเพิ่มแค่ระดับเดียวแต่ความแข็งแกร่งแทบจะเพิ่มขึ้นสามเท่าจบการประลองสนามนี้9528ชนะชนะทั้งสิ้น68สนามแปลงแล้วน่ากลัวยังกลับมาศูนย์นะปีเดียวชนะไป67สนามไม่เคยพบเคยเจอเฮ้ยท่านนี่ไม่กล้าลงสมัครเลยใครจะพลาดได้ยินว่าครั้งก่อนมีคนนับร้อยฉวยโอกาสตอนประลองเสร็จพร้อมกันโจมตีเขาทุกคนเป็นร้อยรอบโจมตีมือตัวเต็มไปด้วยบาดแผลแต่สุดท้ายเป็นยังไงเขาก็ฝ่าลุงล้อออกมาได้อยู่ดีเอาชนะร้อยคนได้นี่มันราชาอาวุธชัดๆเฮ้ยๆๆบอกจะว่าถ้าเขากับทูตแห่งนรกปะมือกันใครจะชนะทูตแห่งนรกเหรอผู้หญิงที่ชนะ
72ครับมาเรียนทุกปีคนนั้นไง72นี่72อะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้เป็นห่วงเขาเอ้าเอาแล้วไงเอาแล้วเธอตกหลุมรักเขาแล้วเขาเก่งกว่าสิผมเขาสวยกว่าฉันฉันได้ชอบเขาที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่เคยพบแต่เมื่อได้มาเจอเขาต้องยืนเส้นอย่าโอหายราชาอสูรประสังหารจะอยู่ที่สนามคู่ละสู้ละสังหารจิตติดหายอย่างนักของเราชาอสูรชนะอีกแล้วข้ารู้แล้วฝีมือราชาอสูรช่างแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งจนกลัวต่อให้ราชธินานามกลมยุทธ์หากไม่ใช่ทักษะวิญญาณก็ล้มเขาไม่ได้เจ้าคิดว่าเขาจะสู้ครบร้อยสนามและก้าวเข้าทางสายดรบได้ไหมไม่ช้าก็เร็วต้องครบร้อยสนามแต่ทางสายมือเกรงว่าเขาคงไม่อาจผ่านไปได้โอ้โหข้าได้ข่าวมาว่าเขาเป็นหนึ่งในสองเทพสังหารที่น่ากลัวที่สุดที่ท่านผู้นั้นส่งมาอย่างนั้นเลยแต่คนหนุนหลังของทูตแห่งนรกนับเป็นอีกขั้นหนึ่งทุกครั้งที่เทพสังหารปรากฏมักก่อกวนจนมือแห่งการสังหารเสียหายยับเยินเพื่อป้องกันไว้ไม่สู้จัดการให้ทูตนรกได้ปรับมือกับราชาอสูรสู้กันแบบตัวต่อตัวงูงูอุ้ยเกือไม่ว่าจะเป็นเทพสังหารคนใดเราก็ล่วงเกินไม่ได้ผมไปจับตาดูสองคนนั้นเอาไว้เกือบตายเกือบตายแค่เสนอเองหาเรื่องโคตรเทพแต่เขามีจรรยาบรรณอยู่นะจริงให้เป็นไปตามแบบตามกฎของมันเออไม่แทรกแซงอันนี้คือทูตสังหารใช่ไหมกับราชาสูงทูตแห่งนรกแค่สนามที่99แต่ทูตแห่งนรก99แค่2ปีกว่าเองราชาสูงก็มาแค่ปีกว่าตอนนี้ก็ชนะไปกว่า90สนามแล้วสุดกว่าที่พวกเขามาเจอกันในสนามล่ะเชื่อเจ้ามาไหวนะสิท่านสนามสังหารมีกฎอยู่ว่าจะไม่จัดให้คุณชนะ50สนามขึ้นไปต่อสู้กันก็แย่ก็ถึงว่าเขามาดูแบบสบายใจไม่ได้ดูแบบว่าเป็นกังวลไม่ต้องเจออะไรเงี้ยมองอ่ะจริงสิผมหากผู้ชนะหนูสร้างพลังวิญญาณได้ทั้งหมดจริงความแข็งแกร่งก็ควรเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิมทุกสนามเลยพลังวิญญาณผู้แพ้คล้ายกับถูกผู้ชนะดูดซับแต่ความจริงแล้วกลับถูกสนามดูดซับไปกว่าครึ่งหากข้าคิดไม่ผิดทางเข้าทางสายแล้วรู้อยู่ในสนามนรกสังหารอยู่ข้างสรุปช่วยกันออกไปสองคนมีรู้สึกว่าจะมีสิบอย่างกันจริงๆจิตใจสงบแถมเพิ่มพลังวิญญาณได้อีกนายเป็นแพงใช่ไหมต้องใช้คะแนนที่ชนะในสนามถึงจะแลกได้ถ้าว่าพวกเขาทั้งสองคนผมจะไม่กังวลเรื่องพวกนี้แล้วดูเหมือนว่าราชาอสูรจะสู้ครบ99สนามแพงผมไม่ยอมไปท้าประลองสนามที่หนึ่งหรือว่าจะไปทางสายนรกพร้อมกับเขาก่อนไม่เสียเวลา
สู้ครบ99สนามภายในเวลาไม่ถึง2ปีข้าไม่เคยเจอก็เจอซะสิเจอเถอะในพระเอกโอ้ดูเดือดเดี๋ยวก่อนจะอะไรทั้งหมดอะขอทวนก่อนมันมีฉายาของแต่ละคนถังซานนี่คือราชาอสูรหูเรน่าคือทูตแห่งนรกทูตแห่งนรกส่วนคนที่อยู่เบื้องบนคนที่เป็นเจ้าที่เจ้าของสถานที่นี้เจ้าที่เจ้าของที่เจ้าของเมืองสังหารเป็นนายหน้าเจ้าของเมืองการเจ้าของเขาเรียกเทพสเทพสังหารเทพสังหารน่าจะเทพสังหารส่วนเจชุดสีดำมันจะเป็นทูตของเทพสังหารอีกทีนึงก็คือเหมือนคอยแบบไปดูแลแต่ว่าน้ำอะไรอย่างงี้เด็กใหม่ประมาณนั้นโอ้ฉันเริ่มงงกันหมดแล้วเนี่ยมาเจอเทพทูตโอ้เอาอย่างเงี้ยมาเจอทูตแห่งนรกกับราชาอสูรนี่ก็คืองงตักเลยแต่จริงก็คือถังซานกับหูเรน่านี่แหละมันคือฉายาก็เป็น2คนที่แบบผลงานโดดเด่นใช่ภายในระยะแค่1ปี2ปีก็คือแบบว่าอัตราการชนะก็เทียบเท่าก็คือ99ดูมา2 EP คือ99ครั้งแล้วใช่ไวมากแล้วแล้วก็เข้าใจเก็ทแล้วไอ้กฎที่เขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ชนะที่เกิน50ครั้งขึ้นไปก็คือจะไม่สามารถมาเจอกันใช่แต่ว่ายายเจชุดดำก็คือเหมือนว่าอยากจะมาลองตีกันเลยสักแมตช์นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเทพสหานบอกว่าหยุดไม่ได้อย่าเจอฟิวปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎก็คือกฎแต่ว่าเขายังแบบมีจรรยาบรรณอยู่นะใช่ใช่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่เหมือนแบบว่าพวกคนในเมืองนั้นก็พูดนะว่าเอ้ยเดี๋ยวสองคนนี้จะแบบต้องไปลงไปในแบบเส้นทางนรกใช่ไหมพร้อมกันเพราะว่าหูและหน้าไม่ยอมแบบว่าลงไปเส้นทางนรกก่อนเหมือนรอเนาะถ้าจริงถ้าเกิดเขาไปก่อนเขาน่าจะไปก่อนใช่ไหมใช่เพราะประเด็นตอนเนี้ยเขาเหมือนแอบหวั่นไหวกับทางซานเพราะเขายังไม่รู้ว่าคือทางซานเขาเป็นแอบลงรักแอบลงรักอีกทีนึงก็แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นถังซานไงใช่แต่เขาแค่คิดว่าอ้าวมีวิญญาณค้อนเท่าเทียนคล้ายๆกับถังซานเลยแต่ถ้าเกิดทะลุว่าจะรักแอบรักหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าอ่ะก็คิดว่าแบบพอลงไปเส้นทางนรกน่าจะแบบช่วยเหลือกันอันนี้จะมันแหละก็อันนี้เป็น EP แห่งเมืองแห่งการสังหารทั้งหมดซึ่งก็เป็นบททดสอบที่พ่อของถังซานก็คือมอบให้แต่ก็พีคเนาะไม่คิดว่าประตูทางเข้ามันจะอยู่ในก็คือแบบมาตั้งแต่เขาพ่อเขาเลยสอนไงที่แบบว่าไม่ให้ใช้อะไรนะเหมือนทักษะวิญญาณทักษะวิญญาณยุทธ์อะไรเขาสกัดไว้อยู่ใช่ป่ะใช่เพราะเพื่อที่จะมาที่แห่งได้โดยเฉพาะแสดงว่าไอ้ที่แบบฆ่าคนตอนแรกในโรงเตรียมนี่คือเป็นการทดสอบเพื่อเปิดประตูป่ะเพราะว่าเห็นไอ้พวกนั้นอะหัวร้อนๆอะเขาก็พูดเหมือนกันว่าแบบอุ้ยในที่สุดก็ทดสอบของพวกฆ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันต้องเห็นในเนี้ยป่ะไอ้วิญญาณที่แบบมันต้องลงไปที่ไหนถึงจะแบบลงตามไปได้อะไรอย่างงี้แต่คือระดับมันต่างกันเด้ออันนั้นเขามีแค่แบบวงแหวนสีขาวสองวงแหวนสองวงสามวงเองจะไปสู้ยังไงวะทางซานโผล่มาวงแหวนหมื่นปีสองวงทุกคนก็ตายหมดแต่ทางซานก็แบบอ่ะก็ต้องคอยฝึกนี่คือสิ่งที่พ่อเลือกมาว่าอยากให้ทดสอบแบบนี้อยากให้ฝึกสกิลของความแบบใจแข็งอ่ะเลือกที่จะแบบกล้าฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหเมืองนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่แบบคิดไว้จริงๆก็มันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ลงไปพร้อมกันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดลงไปพร้อมกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับอาร์เรชั่นกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานในปีที่113แล้วก็114นะครับผมก็หวังว่าเธอจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีให้พูดถังซานแล้วก็แท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับเรชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ